วัสดีค่ะในโมดูลที่7นะคะเรื่องของการวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิตที่เราได้เรียนไปแล้วโมดูลนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะซึ่งนักศึกษาเองก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตซึ่งได้แก่ผังโรงงานระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตระบบคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นแรกเรื่องของการวางผังโรงงานองค์กรก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการผลิตได้จากการวางผังโรงงานที่เหมาะสมกับกระบวนการการผลิตการผลิตแบบ mass production หรือแบบ job shop ก็จะมีหลักการในการวางผังโรงงานที่แตกต่างกันนะคะสำหรับประเด็นที่2เรื่องของการวางแผนความต้องการเพื่อการผลิตเราได้เรียนรู้วิธีการพยากรณ์ความต้องการเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนทรัพยากรในการผลิตด้วยเทคนิคแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ Naive Method ซึ่งเป็นการพยากรณ์แบบคงที่การใช้วิธี Moving Average วิธี Weighted Moving Average หรือวิธี Exponential Smoothing นะคะซึ่งเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆนี้องค์กรสามารถนำซอฟต์แวร์เช่น Microsoft Excel มาเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างโมเดลในการพยากรณ์ได้ด้วยค่ะประเด็นที่3เรื่องของระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตนะคะในประเด็นนี้องค์กรต้องชัดเจนว่าองค์กรของตัวเองจะใช้ระบบการควบคุมการผลิตแบบใดระหว่างระบบการไหลของน้ำในอ่างระบบผักหรือระบบดึงเพราะระบบการควบคุมการผลิตที่แตกต่างกันจะมีวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะประเด็นที่4เรื่องของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์นะคะผู้เรียนก็ได้ทำความเข้าใจกับความหมายคุณภาพและเห็นถึงวิวัฒนาการของนิยามคุณภาพด้วยตั้งแต่การที่ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันได้ตามสเปคที่ลูกค้ากำหนดไปจนถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการแฝงของลูกค้าให้ได้ความท้าทายขององค์กรก็คือการบริหารจัดการคุณภาพของทั้งกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ค่ะประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆคือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรในยุคนี้ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยมองแต่ผลกระทบผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจได้แต่เพียงมิติเดียวแล้วนะคะปัจจุบันประชากรชุมชนซึ่งเป็นลูกค้าขององค์กรได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สังคมมากขึ้นเรื่อยๆธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แต่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนแล้วค่ะ